วัสดีค่ะสวัสดีวันนี้คุณพุทธมีเคสอะไรมาแบบมาเที่ยวกับไปได้ฟังกันอ๋อมีเคสของเฟรดค่ะเฟรดค่ะก็คือปกติแล้วพี่ชายเขาเนี่ยเขาเป็นไตระยะ4ใช่ไหมคะลูกค้าค่ะลูกค้าก็คือแบบว่าเขาจะทานแบบมีกับฮาร์ดนะคะประจำนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องค่ะให้กับพี่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะก็คือพี่ชายเขาเนี่ยที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยแนะนำให้น้องเขาเนี่ยทานเฟรดเพราะว่าน้องสาวเขาเนี่ยคือทำเป็นร้านพวกเวดดิ้งอะไรเงี้ยค่ะคือมีน้ำหนักเยอะก็เลยถามเขาไปว่าน้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกมาว่าน้ำหนัก108กิโลค่ะแล้วทีนี้เขามีอาการในเรื่องของปวดตามข้อนะคะเราก็เลยแบบแนะนำให้เขาไปตรวจสุขภาพบอกว่ามีพวกยูริกพวกอะไรเยอะไหมเขาก็บอกว่าคือเขาขอลองกินดูก่อนนะคะว่าตัวเฟกเนี่ยมันที่ดูในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันดีจริงอย่างที่โฆษณาไหมอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็สั่งไป2กล่องแล้วก็ไลน์ไปถามมาประมาณสัปดาห์นึงอะไรเงี้ยอันนี้ให้กินวันละกี่ซองให้กินวันละ2ซองคือครั้งแรกพี่ให้ทานวันละ2ซองค่ะเพราะว่าน้องก็บอกว่าเขาปวดตามข้อแล้วก็คือแบบตามที่แบบพ่อพับเพราะว่าเขาทำร้านแล้วก็แบบจะนั่งทำพวกกระโปรงพวกชุดอะไรเงี้ยแล้วมีน้ำหนักเยอะทีนี้พอก็ทำไปประมาณ15วันอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเราก็เลยไลน์ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคะทานเฟกไปแล้วเขาก็บอกว่าก็ดีค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบพูดอะไรอะไรเงี้ยนะแต่พอผ่านไปประมาณ1 เดือนเราก็ไลน์ไปอีกเขาก็แบบว่าก็ยังเฉยๆอยู่ทีนี้พอผ่านไป2เดือนที่เขาสั่งไป2กล่องใช่มั้ยคะเขาก็ไลน์มาสั่งเลยนะคือเขากินไปทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ8กล่องเขาจะสั่งทุกๆ2เดือนนะคะก็คือเราก็ไลน์ไปถามเลยก็เลยโทรไปถามเลยทีนี้บอกว่าทานเฟกแล้วเนี่ยอยากให้แชร์เคสมาให้หน่อยเพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่มีน้ำหนักเหมือนคุณแล้วก็แบบมีปัญหาหรือว่าไปตรวจสุขภาพเนี่ยให้ส่งมาให้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าแนะนำลูกค้าท่านอื่นที่มีปัญหาเรื่องปวดตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยมีเกามียูริกไหมอะไรเงี้ยให้แบบคนที่เขาป่วยอยู่เนี่ยให้แบบว่าได้แบบว่าทานเฟกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาดีขึ้น 80% นะคะก็คือโทรไปคุยบอกว่าดีขึ้น 80% ยังไงอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าที่เมื่อก่อนเขาจะปวดตามข้อมือข้อเท้าเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะใช่ไหมคะตามข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตามข้อนิ้วใช่แล้วคือตอนนี้ก็คือหายปวดค่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบไม่ส่งข้อมูลอะไรที่เป็นแบบชัดเจนมาให้แต่ว่าแต่เพียงแค่ว่ากินดีแล้วกินดีแล้วก็คือต่อเนื่องค่ะก็คือเขาทานไปแล้วแปดกล่องอาจจะเป็นแบบว่าลูกค้าพูดน้อยทุกคนพูดน้อยใช่ก็ต้องขอบคุณเฟกตัวนี้ค่ะก็คือได้ผลจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าละมุนที่มีเป็นเกาต์นะคะแล้วก็ปวดตามข้อนะคะสำหรับคนอายุน้อยหรือว่าไปหามากนะคะก็คือลูกค้าละมุนของเฟกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25ถึงประมาณ48อายุ25ถึง48ก็คือถามเรื่องอายุเขาน้องคนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ40กว่าค่ะก็ขอบคุณเฟกมากมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video